สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจ,จากเกมอรารยาตัวจริงเสียงจริง,รง,รงต้นฉบับครับคลิปนี้จะขอคุยถึงหนังชีวประวัติของบิลลี่ฮอลิเดในชื่อเรื่องว่าบิลลีนะครับเป็นหนังที่ฉายแค่ไม่กี่โรงในประเทศไทยพี่โอไปดูที่เมเจอร์ราชโยตินนอกจากราชโยตินก็จะมีควอเทียร์พารากอนและเอสพรานาดราชดานะครับมีอยู่แค่4โรงเท่าที่จําได้บิลลี่ฮอลิเดย์เป็นนักร้องแอฟริกันอเมริกันนะครับ เป็นคนผิวดำพี่โอขอญาตพูดคำว่าผิวดำแทนคำว่าผิวสีนะครับไม่ได้พูดด้วยการเหยียดหยามไม่ได้พูดด้วยการเหยียดผิวพูดเพราะว่าเรื่องนี้ใช้คำว่าผิวดำเป็นหลักไม่ได้ใช้คำว่าผิวสีแล้วก็กล่าวถึงคนอเมริกันผิวดำก็คือแอฟริกันอเมริกัน ไม่มีอินเดียแดงไม่มีเอเชียอะไรมาเกี่ยวข้องเราก็ไม่ต้องครอบคลุมถึงขนาดว่าเป็นผิวสีแล้วเราก็ไม่ได้เหยียดด้วยเพราะเขานําเสนอประเด็นนี้อย่างชัดเจนว่าประเด็นของการเป็นคนผิวดํามันโหดร้ายอย่างไรบิลลี่ฮอลิเดย์เกิดไม่ใช่ศิลปินในศตวรรษนี้เราจะปกติจะพูดศิลปินยุคทศวรรษนั้นทศวรรษนี้นะครับแต่ว่าบิลลี่เนี่ยเป็นศิลปินในศตวรรษที่แล้ว เกิดปี1915ถ้ายังมีอายุจนถึงตอนนี้เธอก็จะมีอายุได้105ปีในปีนี้นะครับแต่ว่าเธอเสียชีวิตไปตั้งแต่อายุ44เท่านั้นเสียชีวิตโดยที่อายุอย่างน้อยมากเพราะว่าชีวิตของเธอผ่านอะไรอะไรมาอย่างโชคชนเธอเสียชีวิตในปี1959ก็เท่ากับว่าเธอเป็นนักร้องในยุค 40 30 40 50นะครับก่อนเอลวิสเพสลี์อีกก่อนน่าจะก่อนพวกเราก่อนที่โอแล้วก็ก่อนทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้จะทันได้เกิดมาครับปี1959ใครเกิดแล้วบ้างถ้าเกิดแล้วทันฟังบิลลี่ฮอลิเดย์หรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นศิลปินในยุคโมโนก็ตอนนั้นฟังเพลงคือถ้าเพลงจากทรานซิสเตอร์เพลงจากเครื่องเสียงเนี่ยเพลงจาก เครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ออกมาเป็นลำโพงหอยโข่งใหญ่ๆนะครับเสียงมันจะออกทิศทางเดียวยังไม่มีการแยกเสียงเซนส์ลาวยังไม่มีการแยกซ้ายขวาเป็นยุคโมโนแล้วก็อันนั้น และเพลงของเธอก็มาในรูปแบบของแผ่นเสียงแล้วก็อะไรที่มันเป็นกลมๆก,กระบอกเสียงในสมัยก่อนซึ่งเราก็ไม่คุ้นเคยนะครับพี่โอพูดไม่ถูกแล้วก็ยังมีเทปโอเ n น e รีลมกลมๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยตอนนั้นมันยังไม่มีการจัดทําเป็นอัลบัมก็คือใครที่ร้องเพลงอะไรมาเครื่องบันทึกเสียงจะทําบันทึกเสียงเป็นแผ่นเสียงและในขนาดประมาณ7นิ้วนะครับแผ่นเสียงกลมๆดำๆประมาณ7นิ้วแล้วก็แผ่นพวกนี้แหละจะเอาไปใส่ในตู้เพลง ตามร้านตามผับตามบาร์ต่างๆก็ศิลปินก็จะนิยมออกอัลบัม้มไม่มเป็นไรออกอัลบัม้มออกเป็นคือเป็นซิงเกิลเป็นเพลงเพลงแผ่เนเสียงมันมี2หน้าก็ได้ออกได้ทีละ2เพลงหรือถ้าเป็นเพลงสั้นก็อาจจะ4เพลงอะไรก็ว่าไปพี่โอทันเกิดทันในยุคแผ่นเสียงตู้เพลง นะครับยังพอที่จะมีความทรงจําแต่ว่าถ้าพูดอะไรเกี่ยวกับบิลลี่หรือยุคสมัยนั้นผิดไปใครที่มีอายุมากกว่านี้คืออายุรุ่นบิลลี่ฮอลลเดย์จะมาแก้ไขให้ก็ได้นะครับยินดีผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับหลังจากที่ออกเป็นเพลงเพลงเพลงเยอะแล้วก็มีเซ็นสัญญากับบริษัทโคลัมเบียมั้งครับของโซนี่มิวสิในปัจจุบันก็มีอัลบั้มชื่อ Essential Billy Holiday มาซึ่งพี่โอก็เคยได้รับอภินนันธนาการอัลบัมนี้จาก Sony Music นะครับตอนนี้หาไม่เจอต้องขออภัยด้วยไม่ทันที่จะได้มาทำคลิปนี้เพลงนี้ Billy Holiday มีเพลงที่ดีอยู่หลายเพลงด้วยกันเพลงที่ดังมากๆอย่างเช่นเพลง God Bless the Child และก็เพลง Strange Fruit สองเพลงนี้พี่โอจะขอ อธิบายให้ฟังเป็นพิเศษว่ามันพิเศษอย่างไรเพลง God Bless the Child เกิดขึ้นจากการที่เธอยืมเงินแม่แม่ไม่ให้ยืมเธอเป็นนักแต่งเพลงด้วยนะครับเธอไม่ได้ร้องอย่างเดียวแต่งเพลงให้ตัวเองร้องแล้วก็มีเพลงที่คนอื่นแต่งให้ร้องด้วยเธอก็เออไอคำว่า God Bless the Child เนี่ยหมายถึงพระเจ้าอวยพรลูกนะมันน่าจะหมายถึงเด็ก ที่พ่อแม่มีเงินเด็กที่ร่ำรวยอย่างเดียวเท่านั้นเธอเอามาร้องนี้ในเพลง God Bless the Child ที่มีพร้อมแล้วหมายถึงพระเจ้าอวยพรเฉพาะเด็กร่ำรวยอวยพรเฉพาะเด็กที่มีอันตะกินอยู่แล้วแต่เด็กจนๆก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของพระเจ้าจะว่าเพลงของเธอเป็นแนวเพื่อชีวิตก็ได้นะครับก็บินลี่เติบโตมาในย่านยากจนใน เขาเรียกว่าถึงจะเป็นแฟลตเป็นคอนโดแต่ว่ามันก็เหมือนกับเป็นสลัมของคนสมัยนั้นเขาว่ากันว่าในยุคที่บิลลี่เกิดบิลลี่พ่อทิ้งไปนะครับเหลือแต่แม่มีความสนิทสนมกับแม่ก็หลังจากนั้นแล้วก็เติบโตบอกว่ายุคที่บิลลี่เกิดอะยุคนั้นคนยากจนก็จริงแต่ยากจนอย่างมีความสุขไม่เหมือนกับคนยุคนี้ที่ยากจนและไม่มีความสุข ยาจนแล้วก็ต้องปากกัดตีนถีบดิ้นรนไม่มีคนเอื้อเฟือ้อไม่มีคนช่วยเหลือสมัยก่อนตอนที่ยาจนยังช่วยเหลือกันเองหรือไม่มีชุมชนหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็ประชากรก็ไม่ได้เยอะอย่างเท่าปัจจุบันด้วยอย่างพี่โอเนี่ยตอนที่พี่โอเกิดมาประชากรยังไม่ถึงครึ่งของประชากรในโลกนี้ปัจจุบันเลยนะครับตอนที่พี่โอเกิดนั้นคนยังไม่ถึง4 0 0 0ล้านคนเลยแต่เราไม่บอกอายุนะแต่อายุน้อยกว่าบิลลี่แน่ๆนครับบิลลี่ฮาร์ย์เดย์มีฉายาว่าเลดี้เดย์จากการที่เพื่อนร่วมวง ตั้งชื่อตอนนั้นเพื่อนร่วงมีคนนี้เป็นเขาคนนี้เป็นหลอดแล้วก็เรียกบิลลี่เป็นเลดี้ก็คือว่าเหมือนกับจะเป็นแบบว่ายกย่องตัวเองให้เป็นเชื้อพระวงแล้วก็พูดกันเล่นๆจนคําพูดนี้ติดปากเป็นที่รู้กันทั่วไปแนวเพลงของบิลลี่บิลลี่ชอบร้องเพลงแจ๊สเพลงแจ๊สเพลงของผิวดำทั้งหลายเนี่ยเพลงแจ๊สเพลงสวิงเพลงบลูส์เป็นเพลงที่กล่าวถึงความทุกข์ระทม คือแจ๊สนี่นักดนตรีเล่นจะเล่นยังไงก็เล่นอิสระนะครับคือสมัยนั้นมันยังไม่มีการไม่ได้เน้นเรื่องเพลงบันทึกเสียงอะศิลปินจะเล่นฟรีสไตล์อิมพรว์วาส์อะไรก็ก็ได้เล่นเพลงเดียวกันแต่ละคืนแต่ละวันแต่ละรอบไม่ซ้ํากันก็ได้เป็นไปตามอารมณ์แต่สมัยนี้เมื่อมีการบันทึกเสียงแล้วคนฮิตคนไปติดเสียงที่ฟังจากการบันทึกติดเพลงจากแผ่นเสียงติดเพลงจากซีดีติดเพลงจากาดิจ CD, ติตอลศิลปิน ที่อยากจะเล่นหรืออยากจะ cover ก็จะต้องพยายามอิงให้เหมือนต้นฉบับที่คนได้ฟังเป็นส่วนใหญ่มากกว่าแต่ศิลปินแจ๊สสมัยก่อนนั้นไม่มีพันธะในเรื่องนี้ก็จะเล่นได้อย่างอิสระบิลลี่เกิดช่วงที่บิลลี่เกิดบิลลี่โตก็คือย่านนั้นมันเป็นย่านของคนที่ต้องปากกัดตีมทีบแล้วก็ย่านยากจนบิลลี่ก็หาเงินหาทองด้วยการอาจจะทุ่มเทพลีกายนะครับแต่บิลลี่ ไม่ใช่ชอบผู้ชายเท่าไหร่บิลลี่ยังชอบผู้หญิงด้วยเธอมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงเยอะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับผู้ชายเยอะผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักดนตรีที่เธอชื่นชอบเธอก็ใช้ชีวิตอย่างสุดเหวี่ยงใช้ชีวิตอย่างอิสระและในที่สุดสังคมสมัยนั้นคือชื่อเสียงร่ำรวยมาสังคมสมัยนั้นก็จะมียาเสพติดมีอะไรอะไรมาเกี่ยวข้องบิลลี่นิยมการใช้ยาการเสพยามาก ในที่สุดเธอก็ถูกจับครั้งแล้วครั้งเล่าถูกได้รับการบำบัดครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วเมื่อออกมาก็ไม่เข็ดก็ยังคงใช้ยาแล้วชีวิตปกติก็อาจจะเป็นซาดิสหรือมาโซคิสด้วยนะครับก็ทะเลาะตบตีกับสามีมีสามีหลายคนเป็นประจำแต่ว่าไม,ไมไ่ไม่ได้ซ้อนกันนะก็ในที่สุดชีวิตเธอก็ร่วงโรยอย่างรวดเร็วและก็เสียชีวิต ในขณะที่กำลังจะเข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลและกำลังจะถูกจับด้วยซ้ำในถูกจับในอีกรอบหนึ่ง้วยซ้ำในวัย44ปีปี1959นั่นคือประวัติที่พยานหลักฐานต่างๆรวบรวมมาซึ่งเราต้องบอกว่าในสมัยก่อนในศตวรรษที่แล้วเนี่ยการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์มันไม่ได้เปะ๊ะไม่ได้ใช่ไม่ใช่ดิจิทัลไม่ใช่โซเชียลไม่ใช่ ระบบคอมพิวเตอร์อย่างทุกวันนี้นะครับมันเป็นการบันทึกจากคําบอกเล่ามันเป็นจากจดหมายจากนูน่นจากนี่ซึ่งถ้าเป็นจดหมายเนี่ยมันก็จะใส่อารมณ์ความรู้สึกของคนที่เขียนลงไปถ้าจะเป็นคําบอกเล่าอย่างเรื่องนี้มีการสัมภาษณ์คนหลายคนคนนึงก็ให้ความเห็นอย่างหนึ่งคนนึงก็ให้ความเห็นอีกอย่างหนึ่งคนนึงบอกว่าบิลลี่ถูกไล่ออกจากวงเพราะ เจ้าของผู้จัดการอะไรนะจอห์นแฮมมอนต้องการให้ร้องเพลงบลูซึ่งเขาเห็นว่าเพลงบลูเป็นเพลงของคนผิวดําคนผิวดําอย่างบิลลี่ชอบควรจะได้ร้องเพลงนี้ซึ่งเขาเป็นคนมีอำนาจตัดสินใจแต่คนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไอ้จอห์นแฮมมอนก็บอกว่าโจโจเนี่ยมันเป็นคนฟั่นเฟือนเป็นคนเหลวไหลเชื่อถือไม่ได้เขาจะมีความคิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเรื่องนี้ก็จะนาเสนอทุกแง่ทุกมุมเพราะว่าเป็นการสัมภาษณ์จากบุคคลหลายคน แล้วก็พยานหลักฐานหลายอย่างเรื่องนี้มีเรื่องซ้อนไปอีกอย่างหนึง่งคือประวัติของบิลลี่ได้รับการรวบรวมมากที่สุดได้รับการคือเทปสัมภาษณ์และบันทึกต่างๆโดยนักข่าวคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อลินดานะครับนักข่าวคนนี้ ทำข่าวบิลลี่รวบรวมประวัติบิลลี่เพื่อที่จะทําหนังสือชีวประวัติบิลลี่ฮอลิเดย์โดยที่เธออยากนําเสนอในมุมที่สวยงามขาวสะอาดของบิลลี่เพื่อเป็นตัวแทนของบิลลี่เปิดเผยตัวตนของตัวเองไม่ใช่อย่างที่ได้ยินได้ฟังมาจากคนอื่นๆว่าบิลลี่ติดยาบิลลี่บ้ากามบิลลี่ปากร้ายอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่เรื่องในแง่ลบ แต่เธอก็พยายามรวบรวมแง่ดีเหล่านี้8ปี9ปีก็ยังไม่เสร็จและในการรวบรวมแต่ละครั้งมันก็จะมีการพาดพิงไปถึงคนที่ทำร้ายบิลลี่คนที่คนบูลลี่บิลลี่หลายหลายคนอาจจะไม่พอใจในที่สุดนักข่าวคนนี้ก็เสียชีวิตลงอย่างปริศนาด้วยการกระโดดลงจากตึกเขาว่ากันว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่ญาติพี่น้องของเธอบอกว่า ไม่เชื่อว่าเธอไปการฆ่าตัวตายเธอรักชีวิตและเธอต้องการทําให้งานนี้เสร็จมันน่าจะมีใครผลักเธอตกลงมามากกว่าและในขณะที่ตายนั้นเธอยังพอกหน้าเตรียมเข้านอนอยู่เลยคนที่พอกหน้าเตรียมเข้านอนแล้วคงที่จะไม่คิดจะโดดจากตึกแน่ๆน,นะครับก็เป็นปริศนาบิลลี่ก็ตายลงอย่างปริศนาชีวิตของเธอในด้านบวกก็ยังไม่ได้รับการเปริดเผยนักข่าวคนนี้กําลังจะเปิดเผยในด้านบวกของเธอซึ่งด้านบวกของเธอจะไปการเปริดเผยด้านลบของคนอื่นๆก็เลย ไม่ได้รับการเปิดเผยไปด้วยเพราะฉะนั้นบันทึกชีวิตของบิลลี่จึงไม่สมบูรณ์ยังเทปบันทึกสัมภาษณ์บุคคลตา่างๆที่เกี่ยวข้องกับบิลลี่ไม่เคยได้รับการเผยแพร่จดหมายตา่างๆไม่เคยได้รับการเผยแพร่จนเมื่อนักข่าวคนนี้เสียชีวิตลงแล้วทีมงานสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ดีๆก็ไม่รู้ยังไงมายังไงนะครับได้รับสิทธิ์ให้เอาข้าวของตา่างๆเนี้ยมาปฏิบัติต่อเพื่อทําเป็น ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ซึ่งทางผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ก็บอกว่ามันไม่สมบูรณ์เพราะว่านักข่าวคนนี้ยังสร้างไม่เสร็จยังเขียนไม่เสร็จเพราะฉะนั้นก็ทําได้เท่าที่มีข้อมูลเพราะฉะนั้นเรื่องที่เรารับรู้จากการดูหนังเรื่องนี้มันก็ยังคงเป็นข้อมูลที่ส่วนใหญ่เปนแง่ลบในชีวิตของบิลลี่อยู่ก็ไม่มีข้อมูลด้านบวกมาหักล้างก็ไม่รู้จะว่าไงแถมมีหลายๆคน ก็วิจาร์หนังเรื่องนี้ไปในทางลบนะครับคือคนส่วนใหญ่ที่มาโหวตเพิ่งมาโหวตแค่60กว่าคนเองให้เรื่องนี้7.2พี่โอให้เรื่องนี้7เพราะพี่โอเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตของคนชีวิตนักนดนตรีชีวิตคนยากจนมันก็เหลวแหลกมันก็เป็นปกติเรานําเสนออย่างนี้ก็ได้ไม่ไม่เสียหายอะไรไม่จําเป็นจะต้องข่าวสะอาดก็เป็นคนที่อยู่ในดวงใจของคนทั่วโลกได้และก็มันก็ มันก็เป็นภาพที่เราเห็นนะหรือคือเรายอมรับบิลลี่แบบนี้อยู่แล้วเราไม่จําเป็นจะต้องไปหักล้างอะไรแ,ะแต่คนที่ไม่ชอบเรื่องนี้ก็บอกว่าเรื่องนี้นําเสนอบิลลี่แต่ในด้านลบและแทนที่จะไปโฟกัสเรื่องของบิลลี่กลับไปโฟกัสคือบิลลี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งกลับไปโฟกัสเรื่องของนักเขียนนักข่าวเจ้าของผลงานชีวประวัติบิลลี่ที่ยังทําไม่เสร็จนี้เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง แทบจะไม่ด้อยไปกว่าเรื่องของบิลลี่เลยทั้งๆที่ชื่อเรื่องเป็นบิลลี่อย่างเดียวไม่ใช่บิลลี่กาเล,ลนดานะครับก็ความเห็นของพี่โอพี่โอก็ชอบหนังเรื่องนี้แต่ก็มีหลายครั้งหลายตอนที่ดูแล้วดูไปหาวไปเพราะการนําเสนอชี่วประวัติของเขาบางทีมันไม่กระชับมันสับไปสับมาแล้วเราก็อ่านไม่ทันแล้วมีบุคคลแวดล้อมมาเกี่ยวข้องเยอะบางทีขึ้นชื่อขึ้นหน้าคนสมมุติว่าหน้าโทนี่เบนเน็ตหน้าจอห์นแฮมมอนหน้าอะไรแล้วก็ อันนี้เรารู้จักเราก็ยังจําได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักขึ้นมาปุ๊บอ่านไม่ทันว่าคนนี้เป็นใครเกี่ยวข้องอะไรก็ตัดไปคนอื่นแล้วแล้วก็นําเสนอแต่และช่วงเวลาสับไปสับมาไม่ไม่เรียงลําดับอะเราก็ยิ่งงงไปจันจ่ายแล้วเรื่องมาได้แต่เป็นร้อยปีมาแล้วเรื่องของชีวิตบิลลี่มันมันนานขนาดนั้นแล้วเราจะนึกภาพตามก็นึกไม่ออกนะครับก็ เป็นความบกพร่องของเรื่องนี้ซึ่งเขาก็บอกแหละว่ามันยังไม่เสร็จแต่มันก็จะเสร็จไม่ได้เพราะว่าคนทําไม่อยู่และไม่มีใครทําต่อแล้วเพราะว่าคนทําคนนี้ทําเสร็จแล้วก็ตายมาเป็นสิบปีแล้วคนที่จะทําต่อจะไปสัมภาษณ์บุคคลอื่นอีกบุคคลเหล่านั้นเ็าคงส่วนใหญ่ก็คงเสียชีวิตไปหมดแล้วล่ะอย่างโทนี่เบนเนตยังแปดสิบกว่าแล้วก็แต่ยังเป็นคนแข็งแรงอยู่นะล่าสุดร้องเพลงกับเลดี้กาก้าในอัลบั้มคู่นะครับก็สรุปว่า พี่โอก็ชอบหนังเรื่องนี้พอประมาณให้เรื่องนี้แต่ขอให้น้อยกว่าค่าเฉลี่ยนิดนึงนะครับให้7เต็ม10เพราะก็มีความเห็นอย่างที่เขาว่าก็คือแทนที่จะไปโฟกัสเรื่องของผลงานเพลงของบิลลี่กับไปนำเสนอชีวิตในด้านลบแล้วก็นำเสนอชีวิตของนักข่าวที่อาจจะถูกฆ่าตายมากไป มีเพลงอีกเพลงหนึ่งซึ่งเมื่อสักครู่นี้พี่โอพูดผ่านไปพี่โอจะพูดถึง God Bless the Child ไปพูดถึงอีกเพลงหนึ่งนั่นคือเพลง Strands นะครับบิลลี่เกิดขึ้นมาในยุคที่ยังมีการเหยียดผิวสูงมากปัจจุบันก็ยังมีการเหยียดอยู่นะครับเธอเป็นนักร้องที่ดังแล้วยังต้องเข้าไปร้องเพลงในเข้าทางห้องครัวในขณะที่แขกพากันเข้าทางประตูใหญ่ได้เธอได้รับการเหยียดหยามจากคนดูเรียกว่า เออในภาษาที่แปลซับไตเติลหรืออ e ีมืดอะไรประมาณนี้ซับไตเติลการแปลเรื่องนี้โหดมากครับแปลได้หยาบคายสุดๆเหมือนต้นฉบับเป๊ะจากพี่โอก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะต้นฉบับมันก็หยาบอยู่แล้วมันจะมีคาว่า m เ t อ e r s อะไรอย่างเงี้ยมันต้นฉบับจะแปลว่าแม่อะไรอย่างเงี้ ẹ, ยก็แปลไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนดูเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็ผู้ใหญ่อยู่แล้วครับแต่ไม่รู้ว่าแบ่งเลทหรือเปล่านะอีกเพลงหนึ่งที่อยากพูดถึงใน คลิปนี้ชื่อเพลงว่า s r a n ส r ตร o t t ดสแ n f r u i t หมายถึงต้นไม้ที่ออกผลประหลาดนั่นก็คือเนื้อหากล่าวถึงต้นไม้ในทางใต้ s t สแ n f น u o t ลูกผลไม้เหล่านี้เป็นผลไม้ประหลาดมันเป็นผลไม้ที่เหมือนคนห้อยหัวมีเลือดท่วมตัวนั่นหมายถึงคนดำที่ถูกทำร้ายและถูกแขวนไว้กับต้นไม้และตาถลนปาดเบี้ยวเลือดไหลออกมาท่วม เป็นการทำร้ายคนดำซึ่งโหดร้ายมากทางตอนใต้ของอเมริกาในสมัยนั้นเธอก็เอาเพลงนี้นนนนนไปร้องจนดังแต่งเองด้วยนะครับเออไม่ใช่คนอื่นแต่งให้ร้องจนดังและยังร้องในคลับที่เธอเป็นนักร้องอยู่ด้วยเขาบอกว่าในขณะที่ร้องเพลงมันประหลาดมากที่บาร์ปล่อยให้ร้องเพลงนี้ได้คนผิวขาวที่นั่งฟังอยู่ก็ออกไปหมดเพราะว่าอยากมาเพื่อความบันเทิงไม่ได้อยากมาเพื่อสลดทดหูถือเป็นคนจริงเป็นคนเด็ดขาด คนหนึ่งเป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งเป็นคนที่น่ายกย่องคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะเสียชีวิตในวัย44ปีแต่ว่าบันทึกประวัติของเธอนั้นยิ่งใหญ่มากเป็นเจ้าแม่ของวงการเพลงแจ๊สซึ่งเป็นบารดาของแจ๊สก็ว่าได้เขาบอกว่าในยุคสมัยนั้นจะหาใครที่เป็นนักร้องเพลงแจ๊สที่ยิ่งใหญ่กว่าบิลลี่ฮอลล a เดย์ไม่มีแล้วนะครับเธอร่วมงานกับศิลปินแจ๊สอีกหลายคนอย่างเช่นลุยส์อัมสตรองอันนี้เรารู้จักดี what a wonderful world นะครับลุย เป่าทรัมเป็ตเขาบอกว่าบิลลี่ก็เสียงคล้ายๆทรัมเป็ตด้วยอืมตั้งใจจะพูดคลิปนี้สั้นๆแต่ยาวเกินไปแล้วครับก็สรุปว่าหนังเรื่องนี้ยังมีฉายอยู่ในโรงที่พี่โอว่าไว้แล้วไปหาดูได้นะครับเป็นสารคดีนะครับสารคดีและเป็นประเภทสารคดีและมิวสิกเท่านั้นคือไม่ได้มีความเป็นหนังภาพที่ได้เนี่ยเอามาจากฟุตเตจต่างๆของบิลลี่แล้วก็จากเป็นภาพนิ่งเป็นภาพที่ สร้างขึ้นมาเองอย่างเช่นภาพคนเปิดเทปอะไรประมาณนี้ก็ไม่มีไม่มีไม่มีภาพในชีวิตจริงอะไรที่มันมากกว่านี้นะครับนอกจากคลิปเสียงร้องเพลงมีเพลงฮิตๆของบิลลี่ค่อนข้างครบถ้วนในหนังเรื่องนี้ครับอยากให้ไปอ,อุคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวของสะสมสนุกกับภาษาไทยก็มาเป็นเพื่อนเฟซกันได้ y o u t u b e c o okay, m o k n i t i t e f a c e b o o k c o okay, m o k n i t i t e f a c e b o o k c o m n i t i t e o okay. k กดติดตาม subscribe กดกระดิ่ง like view share ไม่เอาเ้าอีล้อหมุนและมาเป็นเพื่อนเฟซกันนะครับพบกันทางไลฟ์ประมาณเดือนละ2ครั้งเป็นอย่างน้อยก็ได้ยังไม่เจอไลฟ์ยังไม่เจอคลิปใหม่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ถ้าถือข้าโพดหรือ กับน้ําดื่มเข้าโรงหลังก็เอาออกมาทิ้งให้เข้าด้วยเพื่อลดปริมาณการเพื่อลดการสัมผัสแล้วก็ช่วยเหลือพนักง,งานที่มีปริมาณน้อยในช่วงนี้นะครับท่าน YouTube Premium ก็ดูคลิปพี่โอยาวๆ Youtube ธรรมดาก็ดูยาวๆเหมือนกันครับเจออะไรก็ดูหมดนะครับพบกับที่โอนิติเทพได้ในคลิปอื่นๆหรือไลฟ์อื่นๆไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่แล้วเ <laughs> มื่ออกเลย <laughs> ก็ไว้ พบกันในคลิปต่างๆครับเอาแค่นี้แหละสวัสดีครับโควิดแรงได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่วิกลตเจิตไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนพร้อมเห็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยพ่อยนิดห่อเมตร